พ่อคุณจะคุยด้วยคุยตรงนี้แหละพ่อหาทนายเก่งๆช่วยผมนะผมไม่อยากติดคุกกับพ่อคุยกับทนายแล้วเขาว่ายังไงก็ต้องติดอยู่ที่ว่าจะติดกี่ปีพ่อผมอยู่ในคุกไม่ได้พ่ออยู่ในคุกมันอาจจะไม่เลวร้ายนักก็ได้นะลูกพ่อผมอยู่ในป่าแค่ไม่กี่วันเนี่ยผมก็ทรมานจะแย่อยู่แล้วแต่มันก็ยังมีสละนี่ผมต้องติดคุกนะพ่อต้องอยู่ในห้องแคบๆนักโทษเป็นร้อยเป็นพันแย่งกันกินแย่งกันนอนเหม็นก็เหม็นทรมานก็ทรมานอ่ะอยู่แค่ที่เดียวผมก็ตายแน่พ่อยศยศต้องอดทนนะลูกพ่อไม่ได้เป็นผมบ้างพูดได้นี่ถ้าผมต้องติดคุกนะผมตายดีกว่าพ่อผมจะฆ่าตัวตายยศยศจะทำยังไงนะลูกไม่ใช่ผมทำยังไงพ่อผมจะทำยังไงกับชีวิตพ่อที่มันยิ่งกว่าตกนรกอีกแล้วพ่อพ่อเสียใจนะลูกพ่อเสียใจ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 เหรอที่ผมเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อนั่นแหละเราไม่เหลืออะไรก็เพราะพ่อพ่อเอาคนชั่วเข้ามาในครอบครัวเราผมไม่น่าเกิดมาเป็นลูกพ่อเลยพ่อขอโทษลูกพ่อมันไม่ดีเองพ่อช่วยผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่วยจัดงานศพให้ผมก็แล้วกันยศยศคุยกับพ่อก่อนสิยศมานุ่นช่วยต่อสายอีกทีสิคุยนานไม่ได้ครับแค่นี้ก็อารมณ์อร่อยมากแล้วพวกแกว่าก่อนตายน้องฟ้าเขาทรมานมากหรือเปล่าวะช้างฉันอยากให้แกนึกถึงสิ่งดีๆของน้องฟ้าเขาดีกว่านะน้องฟ้าคงต้องทรมานมากไอ้คนทำนี่มันโหดเหี้ยมจริงคนที่จับลูกตัวเองขังได้มันก็ทำได้ทุกอย่างคืนนั้นฉันน่าจะยิงพ่อเลี้ยงอิทธิให้ตายซะอย่าหยุดคนชั่วด้วยการกระทำชั่วซะเองคดีน้องฟ้าอาจจะไม่มีหลักฐานจับพ่อเลี้ยงแต่คดีค้ายาเนี่ยรอดยากเสือเพื่อนฉันโทรมาบอกว่าคุณทรงยศจะใช้มีดโกนกรีดข้อมือฆ่าตัวตายแล้วเขาเป็นไรไหมตำรวจที่เฝ้าไว้ห้ามทันนะเขาทำแบบนั้นทำไมวะเครียดจัดไม่อยากติดคุกนี่เพื่อนฉันมันให้ฉันไปช่วยคุยเห็นว่าฉันรู้จักกับคุณทรงยศเผื่อเขาจะได้ผ่อนคลายขึ้นนะก็ดีเหมือนกันแล้วก็จะไปเซฟเฮาคุณทรงยศเมื่อไหร่วะนัดเพื่อนไว้พรุ่งนี้เที่ยงอ่ะเสือแกไม่ต้องบอกแปลกับพ่อนะฉันไม่อยากให้วุ่นวายต้องขอตามไปไม่บอกหรอกมาคะอ๋อไปห้องน้ำมาลูกเดี๋ยวนอนต่อเถอะค่ะที่ผมเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อนั่นแหละที่เราไม่เหลืออะไรก็เพราะพ่อพ่อเอาคนชั่วเข้ามาในครอบครัวเราผมไม่น่าเกิดมาเป็นลูกพ่อเลยเพื่อนฉันโทรมาบอกว่าคุณทรงยศจะใช้มีดโกนกรีดข้อมือฆ่าตัวตายคงเครียดจัดไม่อยากติดคุก